สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพิมพ์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใส่เมนูภาษาไทยนะฮะสำหรับโปรแกรม Microsoft Office 2013นะครับสำหรับใครที่ติดตั้งปั๊บแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะฮะเรามีวิธีการง่ายๆนะเราจะต้องติดตั้ง iPad ภาษาไทยนี่ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้า Word ของผมนะฮะเข้าปุ๊บนะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับเราลองไปดูที่ตั้งภาษาก่อนนะครับไปที่ออปชันนะครับแล้วก็ไปที่ language นะฮะเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ default ส่วนภาษาไทยถ้าของใครขึ้นว่า install แล้วก็คือสามารถเปลี่ยนได้เลยนะฮะสามารถเปลี่ยนได้ไปที่กด set default ได้เลยนะครับส่วนของใครขึ้นแบบผมเนี่ยก็คือ not นะฮะ not install ก็คือยังไม่ติดตั้งนะฮะเราจะต้องทำการติดตั้งแพทภาษาก่อนนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตเกี่ยวกับการติดตั้งแพทภาษานะฮะแพทภาษาการติดตั้งแพทภาษาแบบนี้จะติดตั้งภาษาแบบไหนก็เหมือนกันนะฮะวิธีการเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเราก็ก่อนอื่นต้องนะฮะต้องนะฮะบังคับนะครับว่าต้องปิดโปรแกรมนี้ก่อนนะฮะปิด Word ก่อนนะครับโอเคปิดให้หมดนะฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำการดาวน์โหลดนะฮะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ใต้ YouTube นะครับเป็นแพ็คนี้เล็กไฟล์เล็กนะฮะผมเช็ค property ก็คือประมาณ200กว่าเมกนะครับโอเคหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดมาเสร็จนะฮะเราจะได้ไฟล์แบบนี้นะฮะไฟล์เป็น WinZip นะฮะ WinRAR นะครับเราก็ทำการคลิกขวาทีนึงนะฮะแล้วก็ไปที่ extract here นะครับปั๊บจะทำการแตกไฟล์นะครับหลังจากแตกไฟล์เสร็จจะได้โฟลเดอร์มา1โฟลเดอร์นะฮะเรามาลองดูข้างในดูเนี่ยจะประกอบด้วยมีคู่มือนะฮะวิธีการติดตั้งสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะฮะตรงนี้มีไฟล์ setup แต่เราไม่เข้าแต่เราไม่กดตรงนี้นะครับเราเลือกดูว่า Word ของเราติดตั้งกี่บิตนะฮะถ้าเป็น64ก็เข้าที่64ถ้าเป็น32ก็เข้าที่32นะส่วนของผมเข้า32นะครับผมก็ปึ๊กๆเลยนะฮะแล้วก็เลื่อนลงล่างสุดนะฮะเป็นจะมีไฟล์ setup อยู่นะครับขนาดไฟล์ประมาณ203 KB นะครับเราก็ทำการดับเบิลคลิกนะฮะเอปึ๊บเลยนะฮะแล้วก็รอสักครู่ตรงนี้กดยอมรับนะครับแล้วก็ทำต่อไปนะฮะตรงนี้ก็ติดตั้งเดี๋ยวนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นก็ทำการรอนะฮะใกล้แล้วนิดเดียวปึ๊บขึ้นออนไลน์ต่อไปเราก็กดปิดนะครับปึ๊กเลยนะฮะกดปิดมันแล้วเรามาลองเปิด Word ดูนะครับของเมื่อกี้นะฮะปึ๊บตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเราเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วไปที่ Option นะฮะแล้วไปเลือกที่ Language นะครับตอนนี้จากเมื่อกี้ Not Install กลายเป็น Install นะครับแล้วก็ทำการติ๊กปึ๊บตรงนี้นะภาษาที่เราต้องการนะครับแล้วก็กด set default นะฮะปุ๊บขึ้นแบบนี้ปั๊บกด yes นะครับจึ๊กเลยนะฮะตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะฮะกดไทยนะครับแล้วก็ set default นะครับตอนตรงนี้ก็กดไทย set default นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับขึ้นแบบนี้ปุ๊บกดโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการปิด word นะครับแล้วก็ต้องทำการเปิดใหม่นะฮะนี่นะครับภาษาไทยแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่มายากลนะฮะอันนี้เป็นถ้าติดตั้งสำเร็จเราก็จะทำการเปลี่ยนง่ายๆนะฮะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเราก็ไปที่ไฟล์นะฮะแล้วไปที่ตัวเลือกนะครับแล้วก็ไปที่ภาษานะครับแล้วก็ปึ๊กติ๊กภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้ง set default ครับเริ่มต้นนะฮะกดใช่นะฮะแล้วก็ตรงนี้เลือกอังกฤษกดเริ่มต้นอังกฤษกดเริ่มต้นแล้วก็ตกลงนะครับแล้วก็กดตกลงปุ๊บแล้วก็ทำการปิดใหม่
แล้วก็ทำการเปิดอีกทีหนึ่งนะฮะเหมือนจะพากมวยอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะนี่นะครับสามารถจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษกลับมาแล้วนะครับโอเคนะครับง่ายๆนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งไม่เป็นก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ใต้ YouTube วิธีการดาวน์โหลดวิธีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013นะครับโอเคนะฮะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ผมแล้วก็กดแชร์นะฮะเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอใหม่ๆเป็นประจำทุกวันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย